สนุนโดยยาแคปซูลเพชรนาลีโดยปานะโอสถต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงถึงผู้หญิงนะคะแล้วก็สวัสดีไปยังคุณผู้ฟังทางวิทยุด้วยใช่ค่ะ106เมกะเฮิรตซ์วิทยุครอบครัวข่าวค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องดีๆกันก่อนเลยนะคะเป็นเรื่องที่ประสบกรณิกรชาวไทยนั้นรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะที่ทรงเป็นประธานนะคะแล้วก็ได้ทรงดูแลเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับราษฎรผ่านทางมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะล่าสุดเนี่ยเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องของชาน้ำมันหรือว่าพืชน้ำมันเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่งให้กับเกษตรกรไทยนะคะที่สำคัญก็คือไม่ได้มาจากประเทศไทยนะคะท่านเสด็จไปประเทศจีนบ่อยๆท่านก็นำความรู้เรื่องนี้จากประเทศจีนมาให้คนไทยเราไปติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจในครั้งนี้พร้อมๆกันค่ะประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการศึกษาและพัฒนาการปลูกต้นชาน้ำมันตั้งแต่ปี2548โดยนำเมล็ดพันธุ์และต้นอ่อนของต้นชาน้ำมันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาทดลองปลูกในพื้นที่กว่า 4,000 ไร่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า500เมตรแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้างรายได้ให้กับราษฎรหลังจากนั้นมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืช น้ำมันที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นโรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาและพืช น้ำมันซึ่งปลูกในพื้นที่ดังกล่าวโรงงานแห่งนี้สามารถผลิตน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับการบริโภคและทำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆเช่นเครื่องสำอางเป็นต้นทั้งยังเป็นโรงงานต้นแบบที่มีขั้นตอนการผลิตที่สะอาดและคำนึงถึงระบบสิ่งแวดล้อมแบบธรรมชาติโดยบุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมขั้นตอนการผลิตได้ทั้งนี้น้ำมันเมล็ดชาเป็นที่รู้จักในประเทศจีนมานานกว่า 1,000 ปีแล้วมีประโยชน์มากมายจนได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายและไม่มีกรดไขมันทรานทำให้ร่างกายดูดซึมวิตามิน A D E และ K ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดคอเลสเตอรอลได้ดีป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบตันโรคอัมพาตความดันเบาหวานและโรคหัวใจได้จึงดีต่อสุขภาพของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุน้ำมันเมล็ดชานั้นนอกจากจะใช้ในการบริโภคแล้วยังสามารถนำไปผลิตเป็นเครื่องสำอางบำรุงเส้นผมและผิวพรรณต่างๆเช่นครีมและโลชั่นบำรุงผิวครีมกันแดดสบู่ยาสระผมหรือผสมกับน้ำมันหอมระเหยจากการวิจัยพบว่าโลชั่นที่ผสมน้ำมันชา 5% และ 10% สามารถช่วยปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนขึ้นเพิ่มความชุ่มชื้นและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวรวมถึงลดความหยาบกร้านและริ้วรอยได้เป็นอย่างดีส่วนกากเมล็ดชาที่ได้จากการหีบน้ำมันนั้นยังสามารถใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชเช่นหอยเชอรี่ในนาข้าวปลาในบ่อกุ้งและใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตน้ำยาทำความสะอาดต่างๆด้วยจากพระราชดำริดังกล่าวทำให้ชาวไทยได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนอกจากจะเป็นการสร้างอาชีพและมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างมั่นคงแล้วทุกคนยังมีน้ำมันชาที่มีคุณภาพไว้บริโภคโดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องราวดีๆเราเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องแบบนี้ก่อนเลยใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราจะไปต่อเนื่องกันที่เนปาลนะคะซึ่งก็เราติดตามข่าวสารกันมาทุกวันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการเตือนการท่องเที่ยวแล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเนปาลแน่นอนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยประเทศอังกฤษเองออกมาเตือนวิธีการแนะนำนักท่องเที่ยวเขาบอกไว้เลยว่าถ้าชาวอังกฤษคนไหนยังไม่ได้เดินทางไปแล้วมีแผนให้งดการเดินทางเลยในขณะที่ใครที่อยู่ที่นั่น
ก็ต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วเตรียมออกจากประเทศค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นคำเตือนที่ค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันนะคะรายงานนี้ก็เป็นรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษนะคะบอกเลยบอกว่าเนปาลกำลังเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจเพราะว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าบริษัทท่องเที่ยวพากันยกเลิกทริปหมดเลยนะคะเขาก็เลยไปเทียบกับผลประกอบการเมื่อปี2013ค่ะเขาบอกว่าเนปาลเนี่ยรับนักท่องเที่ยวเกือบ 800,000 คนแล้วก็เข้ามาจับจ่ายในประเทศที่เป็นเงินอย่างน้อยร้อยละ2ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประชาชาติหรือว่า GDP คือเยอะมากถือว่าแบบโอเคมากๆเลยนะคะร้อยละ2เป็นแบบเมื่อเป็นของ GDP เนี่ยนะคะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยหลายประเทศแนะนำเลยบอกว่าอย่าเพิ่งเดินทางไปนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนปาลกำลังลำบากต่อการฟื้นฟูภัยพิบัตินะฮะแล้วก็แผ่นดินไหวทำลายแผนการของรัฐบาลในการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวหลายๆอย่างไปเลยอย่างเช่นวัดวาอารามโบราณอย่างเงี้ยหรือว่าแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกนะคะรวมไปถึงจุดปีนเขาด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าการปีนเขาเป็นหนึ่งในทริปที่ต่างชาติชอบแบ็คแพคไปเนปาลถูกต้องนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดใหญ่จุดหลักเลยนะเส้นทางการเดินทางที่ยอดนิยมทั้งหลายก็เรียกว่าเสียหายย่อยยับเลยเขาใช้คำนี้เลยนะฮะมีผู้บริหารของบริษัทท่องเที่ยวที่อังกฤษบริษัทนึงค่ะไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะบอกเลยบอกว่าการจัดทริปไปเนปาลแบบแบ็คแพคตอนนี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขาทันทีเพราะว่านักปีนเขาก็ไม่สามารถที่จะไปตอนนี้ได้แน่นอนแล้วก็อาจจะเลื่อนไปถือว่าเร็วที่สุดคือเดือนตุลาคมค่ะโอ้โหคิดดูนะฮะอีกท่านหนึ่งค่ะผู้อำนวยการยูเนสโกนะคะอิรินาโบโกวาบอกว่าประเมินเบื้องต้นเนี่ยในสำนักงานในเขตกาดมันดุนะพบว่าภัยพิบัติครั้งนี้ร้ายแรงมากๆเพราะว่าโบราณสถาน3แห่งจาก7แห่งที่ใกล้กรุงกาดมันดุเสียหายหนักมากยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างฮะจตุรัสพักตะบุนะฮะแล้วก็ดูบานะซึ่งมีเจดีแล้วก็วิหารสมัยศตวรรษที่15ถึง18เขาบอกว่าเสียหายเกือบทั้งหมดค่ะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆและอย่างที่บอกไปอังกฤษเขาก็เตือนบอกว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งเข้าไปนะแต่ใครที่อยู่ที่นั่นหาที่ปลอดภัยหลบแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณหาจังหวะปลอดภัยไม่มีอะไรแล้วขอให้เดินทางออกมานอกเนปาลทันทีกลับอังกฤษนะคะจริงๆกระทรวงการท่องเที่ยวไทยเองก็พยายามจะช่วยเหลือเขาอยู่ถือว่าเรื่องการท่องเที่ยวด้วยเพราะเข้าใจว่าการท่องเที่ยวมันเป็นตัวชูของท่องเที่ยวตอนนี้ก็คือเราช่วยเฉพาะหน้าด้วยได้ก่อนนะก็คือการบริจาคเงินนะคะน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล58เนี่ยครอบครัวข่าว3เราก็จัดทำขึ้นเป็นบัญชีกระแสรายวันเพื่อระดมทุนแล้วก็ส่งไปให้นะคะหมายเลขบัญชีคือ014-3-00755-7นะคะธนาคารกรุงเทพสาขาอาคารมารินนท์พอหลังจากที่เราส่งความเร่งด่วนนี้ไปแล้วเนี่ยแผนการฟื้นฟูก็ต้องกลับมาอีกค่ะนะคะนะคะมาดูเรื่องต่อไปค่ะเรื่องของคอมมานโดหญิงกันมาดีกว่าโอ้อย่างเท่เลยมาเลสไตน์ค่ะเขาบอกว่ามีแบบเป็นชุดออกมานะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนพลิกประวัติศาสตร์เพราะว่าก่อนหน้านี้ปาเลสไตน์ไม่เคยยอมรับเรื่องของบทบาทของผู้หญิงมาก่อนแต่ว่าหลังจากที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมีการต่อสู้อะไรมากมายนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็เลยทำให้ตอนนี้ผู้หญิงถูกยกระดับมากขึ้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนี่นะคะนี่คือวิธีการฝึกของเขาหน่วยคอมมานโดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นนักศึกษารุ่นที่เพิ่งจบมาจากมหาวิทยาลัยอินดิเพนเดนซ์ค่ะซึ่งเป็นสถาบันฝึกฝนเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงโดยเฉพาะไม่ใช่ว่าฝึกกันแค่ไม่กี่เดือนนะคะเขาฝึกเหมือนมหาวิทยาลัยจบหลักสูตรเลยคือ4ปีฝึกอยู่อย่างนี้นะคะหน้าที่หลักคือจะเป็นหน้าที่อารักขาความปลอดภัยให้กับผู้แทนสำคัญจากต่างประเทศแล้วก็ยังสามารถทำภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายได้อีกด้วยคือสิ่งที่ผู้หญิงเหล่านี้ได้รับเนี่ยคือแน่นอนนะคะความภาคภูมิใจที่ได้ดูแลประเทศนะคะนอกจากนั้นเขายังได้เงินมาจุนเจือครอบครัวด้วยเพราะว่าตอนนี้อัตราว่างงานของผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นเขตเวสต์แบงค์เนี่ยนะคะมีผู้หญิงที่ทำงานในหน่วยตำรวจแล้วก็หน่วยรักษาความปลอดภัยถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะแต่ว่าก็เพิ่งเริ่มเลยยังค่อยๆกระเถิบตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ3คือจากจำนวนนะคะสมาชิกทั้งหมดเนี่ยอย่างผู้ชายเนี่ย 2,600 คน มีผู้หญิงอยู่22คนที่เข้าร่วมรับการฝึกในครั้งนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามแนวโน้มมีเพิ่มมากขึ้นเท่เนาะเจ๋งแบบถือปืนวิ่งแบบยิงปุ๊กวิ่งอีกปุ๊กคือฝึกกันจริงกันจังเลยแหละนะคะออกมาเจ๋งเลยโอ้ยเจ๋งมากพอปิดมานี่แทบไม่รู้ผู้ชายผู้หญิงเลยคือเปิดมารู้ว่าสวยอ่ะเนาะไม่แต่ตาเขาสวยตาสวยกว่าเขาจะมีวันนี้ได้นี่ฝึกกันแบบหืมดูสี่ปีดูดินี่เป็น
เป็นกองพลเป็นกองทัพอะไรอย่างนี้เลยโอ้ใจไม่รักจริงนี่มีถอดอ่ะมีจริงขนาดเล่นบีบีกันเรายังเหนื่อยเลยอ่ะจริงเหนื่อยพวกเพื่อนสีจะเหนื่อยไม่ไหวยกนิ้วมือแบบแค่บุ้งขึ้นบันได3ชั้นบุ้งก็บ่นแล้วเนาะค่ะไปที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกากันบ้างล่าสุดนี้เนี่ยเขามีโครงการดีๆสำหรับผู้หญิงนะคะนั่นก็คือโครงการที่มีชื่อว่า Writers Lab นะคะเป็นโครงการสนับสนุนนักเขียนบทหญิงที่มีอายุ40กว่าปีขึ้นไปค่ะโครงการนี้เนี่ยนะคะถูกจัดขึ้นมาโดยองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรนะคะเพื่อสนับสนุนนักเขียนบทหญิงที่มีอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปให้มีโอกาสพัฒนาฝีมือแล้วก็มีโอกาสถ่ายทอดผลงานออกสู่สายตาของผู้ชมมากขึ้นอีกด้วยจากการสำรวจแล้วเขาบอกระยะหลังๆเนี่ยนะคะผลงานการเขียนบทภาพยนตร์ซึ่งออกมาจากนักเขียนบทหญิงวัย40กว่าปีเนี่ยลดลงเรื่อยๆและที่สำคัญเนี่ยนะคะนักเขียนบทหญิงนะเทียบกับนักเขียนบทชายได้รับเงินค่าตอบแทนน้อยกว่าด้วยเขาก็เลยต้องมีโครงการดีๆเหล่านี้ขึ้นมาและแม่งานนะคะที่ลุกขึ้นมาเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้กับงานนี้เลยก็คือนักแสดงนะคะฮอลลีวูดที่เก่งมากๆอายุ65ปีพวกเราทุกคนรู้จักเธอเมอริลสตรีฟนั่นเองเธอนะคะลุกขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงให้กับโครงการนี้ไม่เพียงแค่นั้นเธอยังลุกขึ้นมาบริจาคเงินให้กับโครงการดีๆโครงการนี้ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็ประกาศนะคะรับสมัครผลงานของนักเขียนบทหญิงนะแล้วเขาก็จะคัดเลือกผลงานแล้วในที่สุดเนี่ยจะคัดออกมาให้ได้8คน8คนที่ได้รับคัดเลือกนี้เนี่ยนะคะจะได้เข้ารับการอบรมกับนักเขียนบทหญิงมืออาชีพเลยเพื่อที่พวกเธอจะได้เก่งขึ้นได้พัฒนาฝีมือแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยค่ะเนาะทำเป็นจริงเป็นจังเลยอ่ะไม่ใช่แค่คัดเลยคือส่งให้เป็นนักเขียนจริงๆได้เลยสนับสนุนเต็มที่ Writers Lab ค่ะเก่งมากเห็นมาทัสตัวด้วยแฟนคลับชอบดูแบบเขาก็เขียนหนังสือทำอะไรออกแบบข้าวใช่ไหมมาดูดีกว่านะคะผู้หญิงเก่งเนี่ยมีเยอะค่ะผู้หญิงคนนี้ก็เก่งมากๆแล้วเธอเนี่ยก็ติดอันดับนะคะเป็นคนที่รวยมากๆเป็นเศรษฐีที่เด็กที่สุดในโลกเหรอเด็กที่สุดอีกแล้วคือเจ๋งมากๆคนนี้เนี่ยนะคะคือเธอเนี่ยมีคือเศรษฐีเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่รวยแบบอภิมหาเนี่ยคือมีน้อยเธอคนนี้นะคะชื่อว่าอลิซาเบธโฮมส์นั่นเองค่ะเป็นเศรษฐีนีนะคะที่ได้ชื่อว่าอายุน้อยที่สุดในโลกเลยเธอได้รับการเปรียบเปรยค่ะว่าเธอมีวิสัยทัศน์ไม่ต่างจากบิลเกตหรือว่าสตีฟจ็อบเลยเพราะว่าขณะที่บิลเกตเนี่ยนะคะตั้งใจที่จะทำให้โต๊ะทำงานทุกแห่งเนี่ยมีคอมพิวเตอร์เธอเองค่ะก็ตั้งใจเหมือนกันอยากให้ร้านขายยาทุกแห่งมีที่ตรวจเลือดเราเคยนำเสนอเรื่องราวของเธอแล้วคืออุปกรณ์การตรวจเลือดแบบที่ไม่ใช้เข็ม คือคนปกติเนี่ยเห็นเข็มก็จะกลัวไม่กล้าตรวจเลือดเธอก็เลยออกแบบมานะคะโครงการแล้วก็เปิดบริษัทของตัวเองนะคะชื่อว่าเทอรานอสนั่นเองค่ะซึ่งก็มีมูลค่าตอนนี้นะคะ 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐถ้าเป็นเงินไทยค่ะ 300,000 ล้านบาทและเธอยังถือหุ้นนะคะประมาณ 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐคือเยอะมากๆนะคะอายุเท่าไหร่เนี่ยเธอเนี่ยเก่งมากนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเธอลาออกจากมหาลัยมหาวิทยาลัยเลิกเรียนเลยอายุ19ปี19ใช่แล้วก็มาทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะกับที่เจาะเลือดของเธอนั่นเองค่ะซึ่งเธอนะคะก็บอกว่าบางคนเนี่ยก็ติงเธอค่ะว่าเลือดที่เก็บไปนั้นเนี่ยมีมาปริมาณน้อยมากเลยที่กว่าจะแบบมาวัดหรือก็หรือตรวจผลได้แต่ว่าเธอก็เชื่อนะคะว่าทุกครั้งที่คุณคิดหรือว่าทำสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนั้นเนี่ยมันจะมีคำถามหรือว่ามีคำอะไรจากสังคมเนี่ยเยอะแยะมากมายและมันเนี่ยก็ทำให้คำเหล่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เธอเนี่ยต้องมาสร้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้มันเกิดสิ่งใหม่ๆนั่นเองและเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะเป็นมหาเศรษฐีตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเธอด้วยเธอบอกว่าการที่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นเนี่ยมันสำคัญมากกว่าเสกเนาะดูตาของเขาสิเห็นแววมุ่งมั่นเนาะมากเลยอ่ะไม่เหมือนตาวัยรุ่นเนาะไม่เหมือนตาพวกเราด้วยอ่ะเวลาดูมองเขาแบบสิบเก้าปีเราทำอะไรอยู่เลย19ปีเราทำอะไรอยู่อ่ะแบบไม่ต้อง19เอาตอนนี้ตายังไม่เท่าเขาแบบดูเลื่อนลอยมากชีวิตมุ่งมั่นอยู่ที่ไหน19ปีนะยังวิ่งเล่นกับเพื่อนอยู่เลยอ่ะจริงเออนะดีนะคะวิ่งเล่นกับเพื่อน19เพราะเราวิ่งตามลาดไม่ใช่เหรอวิ่งตามล่าเพื่อนอยู่ช่วงหน้ามีอะไรคะพี่ไก่อ้าวพักแล้วหรอนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วตาเขากับตาเรามาต่างกันจริงๆแหมขำฉันขำฉันไม่สบายเหรอวันนี้ไม่สบายเดินพาเลทเนี่ยตากฝนอ่อนแอหมูแดงแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเดินพาเลทแล้วก็ปีหน้าก็ลาออกไปเลยโอ้ยไม่ได้หรอกค่ะเพราะเขาเนี่ยเชิญมาอยู่ตรงนี้คนอยู่ที่นี่ต้องแข็งแรงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพักกันก่อนให้น้องได้แบบว่าหายใจหายคลอให้โล่งก่อนนะช่วงหน้ากลับมานะคะไก่มีอินสตาแกรมแล้วก็มีโซเชียลมีเดียที่เขาแบบว่าแบบแค่ข้ามคืนได้ถล่มทลายมากเป็นการแชร์รูปภาพของผู้หญิงที่
ท้องลายขาลาย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 โอ้ทำไมเขาแชร์เท่ขนาดนั้นมันมีเหตุค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะความสวยในช่วงหน้าบูจะพาทุกคนค่ะไปดูกับสวยสไตล์แต่งหน้ายังไงค่ะแต่งหน้ายังไงล่ะแต่งหน้าไงที่สวยขอบอกว่าสาวๆที่ชอบกระเป๋าสีแดงเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแรงสามารถเป็นผู้นำและชอบที่จะเป็นผู้ชนะ